ราดหน้าใหญ่ทะเล2นะครับโตราดหน้าป่ะโตราดหน้านะครับเดี๋ยวปรุงก่อนนะครับเดี๋ยวปรุงเข้าไปไม่ต้องปรุงมากนะเดี๋ยวเค็มครับวันนี้แวะมาองค์พระปฐมเจดีย์แวะโตราดหน้านะครับมากินนะครับราดหน้าทะเลนะครับเดี๋ยวกินก่อนนะครับกินราดหน้าทะเลด้วยกันครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกนี่ของพระผมก็ประสบเจดีย์ครับสาธุสาธุเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับหลังจากที่ไม่ได้กินมานานเลยหลายปีหลายเดือนไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลยไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลยครับผ่านมาเนี่ยไม่ได้แวะนี่แหละที่เราจะแวะแต่ว่าเราไม่ได้แวะทางนี้ก็เลยแวะนิดนึงด้านหน้าเส้นไปเลยเส้นใหญ่ทะเลที่โตล่าหน้าองค์พระครับผ่านไปผ่านมาแวะครับวันนี้เรามาเที่ยวองค์พระกันครับผมหาอะไรกินบรรยากาศนะชายทุ่งเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อครับครับมีของกินเยอะแยะนะครับมีราดหน้าหลายที่นะแล้วก็หอยทอดนู่นเลยอาหารตามสั่งลูกชิ้นทอดก็มีปลาบรรยากาศหาของกินบรรยากาศใส่ไว้ตายหยิบของแก้มเทียนแม่สองได้ของกินแล้วไอ้ชูหน่อยดิอะไรครับโอ้นี่ไงนี่ไงใหญ่ครับนี่นะองค์พระเรียกจุ๋ยองค์พระนะดูดิโชว์หน่อยโชว์ละโชว์ละดูของโชว์หน่อยเรียกจุ๋ยหน้าองค์พระนะครับเดี๋ยวแวะเดี๋ยวไปหากินที่มาทุกโลกก็ซื้อไปทุกโลกเลยโลกมันสั่งเปิดสั่งขนมปังโบราณนะลายดอกโอ้ยต้องชาแล้วละที่สองบาทค่ะขนมปังโบราณละที่สองบาทที่นะครับขนมปังโบราณร้านคาเฟ่แปรนาฬิกาละที่สองบาทค่ะโบราณนี่ไปร้านแล้วร้านอะไรมุมนี้ครับของกินมากใช่ไหมเราก็เดินลูกกินทอดวันนี้ลูกกินทอดไม่มานะครับนะแต่ว่าแต่ไปร้านนะครับกินทอดผมพาผสมเจดีย์นะครับนี่นะครับบ่าวสองติดกับรูปทีมยังทีมแล้วครับเดี๋ยวกลับได้คู่ใจคู่โยมคู่ใจคู่โยมป่าช่วยเหลือป่าสงเคราะห์ป่าอนุก็เป็นอันว่าทริปนี้ตบท้ายที่กินราดหน้าโตราดหน้าแล้วก็ซื้อเลี้ยงจุ้ยที่นครปฐมองค์พระนะครับกับซุปซื้อไปกินที่สุพรรณสุพรรณก็มีแต่ไม่ได้ไปซื้อจ้าโอเคครับบายมุมในรถนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นานๆแวบเข้ามาทีเราไปเพชรบุรีก็ผ่านนะครับก็เลยแวะมากินโตร้านหน้าอิ่มแล้วล่ะก็เลยซื้อของเลี้ยงจุ้ยใช่ไหมน้ำเลี้ยงจุ้ยน้ำสมุนไพรนะครับนี่ครับหน้าตาอยู่ในรถก็โอเคนะครับโอเคเพราะว่าอะไรคือเหมือนจะตก
ไปเดินทางต่อนะครับกลับสุพรรณ